ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมจงใจย่อมดำริและครุ่นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณะปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณภิกษุไม่จงใจไม่ดำริแต่ยังครุ่นคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่อมีอารมณะปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งมั่นแล้วจเจริญขึ้นแล้วความอย่างลงแห่งนามรูปจึงมี เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุป,ปาทานเพราะอุป,ปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ ดูกระรภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่จงใจไม่ดำริและไม่ครุ่นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณะปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่อไม่มีอารมณะปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มี เมื่อวิญญาณน,นั้นไม่ตั้งมั่นแล้วไม่เจริญขึ้นแล้วความอย่างลงแห่งนามรูปจึงไม่มีเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับ พราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับ เพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตต่อไปจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้